ค่ะหลังจากที่เราดูยูนิต 2C แล้วนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราลองไปดูยูนิต 2D กันบ้างนะคะรบกวนทุกท่านย้อนกลับพร้อมไว้เลยค่ะย้อนกลับอีกครั้งนะคะยูนิต 2D นะคะก็คือ Culture Corner นะคะตัวนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เราพูดไม่ว่าจะเป็น Grammar, Vocabulary, Listening นะคะreading คราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูที่ writing กันบ้างนะคะลองมาดูที่โปรเจกต์นะคะเบอร์4มุมขวาด้านล่างนะคะอันนี้เนี่ยหลักๆเขาจะมีทั้งฟังด้วยแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเห็นภาพก่อนว่าการเล่าเรื่องเนี่ยนะคะเป็นยังไงนะคะส่วนในนี้เขายกตัวอย่างเกี่ยวกับสเปนนะคะเราลองมาฟังเราสามารถคลิกตัว play นี้ได้นะคะ Holidays in Spain and it's shopping timeHere are some popular souvenirs you can buy in Spain. Fan. This is a fan. Spanish women use it on hot summer days. Flamenco CDs. These are flamenco CDs. Flamenco is popular in Spain. Go into a CD shop and ask the assistant to help you choose some of the best flamenco CDs. ค่ะก็จะเห็นว่าในนี้มันจะมีด้านขวาให้นักเรียนอ่านด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะมีด้านซ้ายเพื่อเปิดเป็นออดิโอให้นักเรียนฟังไปด้วยเพื่อที่ว่านักเรียนเผื่อจะได้ฝึกการออกเสียงได้เหมือนกันนะคะนอกจากนั้นไม่พอนะคะในนี้เนี่ยมันเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับการเขียนจะเห็นได้ว่าเขาเขียนว่า write a few sentences about each เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คงอยากที่จะให้นักเรียนเนี่ยเขียนเกี่ยวกับเมืองไทยประเทศไทยหรือว่ากรุงเทพหรือว่าจังหวัดไหนๆก็ตามได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลังจากที่เราฟังแล้วเราอ่านแล้วคุณครูสามารถที่จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนนะคะสามารถที่จะทำได้โดยกดที่เหมือนมือถือดัมเบลด้านล่างนี้นะคะพอกดเข้ามาเนี่ยก็คือคุณครูสามารถที่ใช้นักเรียนฝึกตอบคำถามได้นะคะโดยที่เราเพิ่มก่อนเลยลองเปิดให้นักเรียนฟังอีกรอบหนึ่ง Holidays in Spain and it's shopping time. Here are some popular souvenirs you can buy in Spain. สมมติเราก็ลองเริ่มเลยให้นักเรียนลองลากมาถูกไหมผิดนะคะ and it's shopping time อันนี้ถูกนะคะเราก็เล่นไปเรื่อยๆถ้าเราต้องการจะกดเฉลยก็เหมือนเดิมค่ะกดที่ปุ่มจุดๆๆในวงกลมนี้นะคะอันนี้ก็คือให้นักเรียนฟังก่อนนะคะอ่านก่อนแล้วก็ฟังเสร็จแล้วก็มาตอบคำถามนะคะเพื่อให้ได้ทุกทักษะในการสื่อสารค่ะถ้าเราจะออกจากหน้านี้นะคะเราก็กดที่ปุ่มยกดัมเบลเนี่ยนะคะที่มีเลขเครื่องหมายผิดเนี่ยนะคะเราก็จะออกไปหน้าก่อนหน้านี้ค่ะ